เล่าให้พวกท่านฟังผมคงเล่าว่าความเป็นมาของอ,อสอมอสอเป็นอย่างไรและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงอ,อสอมอสอจริงๆเราเรียกกันเป็นคำย่อครับพระคุณเจ้าชื่อเต็มๆเนี่ยผมต้องทวนสองรอบก่อนจะขึ้นมาบนเวทีเพราะมันยาวมากๆคำเต็มของอสอมอส,อมอสอก็คืออาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดก วัฒนธรรมซึ่งตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2538ครับผมเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วที่มีอสมอสอตอนนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยมีอาสาสมัครดูแลซึ่งปกติแล้วจะช่วยเราดูแลเรื่องบรสถานเนี่ยในประเทศไทยประมาณ4 5,000คนจำนวนที่แน่นอนเนี่ยกำลังตรวจเช็คอยู่ ถามว่าอสมสที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยมีหน้าที่อะไรก็บอกว่ามีหน้าที่เป็นหูและเป็นตาให้กับกรมศิลปากรแจ้งเหตุความเสียหายของโบราณสถานแจ้งเหตุมีการลักลอบขุดโบราณวัตถุก็คือเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลโบราณสถานเพราะอย่างที่ท่านประหลัดกระทรวงท่านกล่าวว่า เฉพาะข้าราชการของกรมศริลปากรเองมีประมาณ1,300คนใน1,300คนนี้ยังแบ่งเป็นหลายตำแหน่งหลายหน้าที่เพราะฉะนั้นคนที่จะดูงานด้านโบราณสถานจริงๆเนี่ยมีไม่กี่ร้อยคนครับท่านแต่โบราณสถานในประเทศไทยที่เราประชุมกันไปเมื่อวานกับท่านอดีตอธิบดีเนี่ยมีโบราณสถานในประเทศไทยอยู่ประมาณ8000แห่งถึง900 0ันแห่ง เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่กรมศริลปากรเนี่ยจะดูแลเองได้ทั้งหมดแต่การเป็นหูเป็นตาของอสมสจะช่วยให้กรมได้รับทราบข่าวสารหากแม้นเกิดปัญหาการบุกรุกการชำรุดการเสียหายกรมก็จะได้รีบเข้าไปดำเนินการในการซ่อมแซมบูรณะอนุรักษ์ต่อไปแต่ว่าความหมายของเป็นหูเป็นตา ก็คงต้องสืบเนื่องกับที่ท่านสสเพชรวัฒนพูดก็คือคงไม่ให้ท่านถึงเป็นมือเป็นไม้เพราะว่าเป็นหูเป็นตาคือบอกเราแจ้งเหตุเราเราไปทําเราไปซ่อมเพราะมันต้องการองค์ความรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเริ่มเป็นมือเป็นไม้ผมว่าเน,นี้ยยังไม่ถึงเวลาที่จะทําแบบนั้นเพราะว่ามันต้องการความรู้และความเข้าใจในกรณีที่มันชํารุดเสียหายนะครับแต่ในกรณีที่มันรักษาเนี่ยทุกท่านมีส่วนร่วมกับเรา พราะอย่างที่ท่านประหลัดกระทรวงบอกว่าโบราณสถานเป็นของทุกคนนี่คือเรื่องของอสมสรหรืออาสาสมัครดูแลมรดกศิลปะและวัฒนธรรมขณะเดียวกันเรามีการถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการเพราะว่าต้องยอมรับว่าโบราณสถานในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในวัดและวัดก็ไม่ใช่วัดร้างเป็นวัดที่มีเจ้าอาวาดมีสมภารดูแลอยู่เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยกลุมศิลปกร,กรก็ ถวายความรู้เรื่องการดูแลรักษาแก่พระคุณเจ้าอยู่เนืองเนืองมาเป็นประจำก็กินเวลามาผมว่าใกล้เคียงกับอสมสแต่ว่าเหมือนกับตอนนี้เรากำลังแบ่งการดูแลบริษสถานออกเป็นส่วนๆเราไม่เคยเอาเจ้าของบบริษสถานจริงๆมาเจอกันระหว่างคารวาสระหว่างพระ หรือแม้กระทั่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองเรากำลังแยกกันทำงานนี่เป็นครั้งแรกโดยนโยบายของท่านประหลัดกระทรวงก็คือบูรณาการงานด้านดูแลรักษาโบราณสถานเข้าด้วยกันระหว่างบ้านระหว่างวัดระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกรมศิลปากรเป็นคนให้ความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวกันที่เราแยกกันทำต่อไปนี้มันกลายเป็นการร่วมมือกันทำ มันเป็นการร่วมเพื่อเข้มแข็งไม่ใช่รวมเพื่อแข่งขันนะครับต่อไปเนี่ยเราคิดกันแม้กระทั่งถึงว่าการตั้งงบประมาณของกรมศริลปากรเนี่ยท่านอธิบดีท่านอ,าาด,านอาดีตอธิบดีติติพันธ์ท่านเล่าว่าชุมชนน่าจะมีส่วนร่วมสอมสมสไหนเข้มแข็งมีโครงการที่ดีสามารถเสนอมาที่กรมได้กรมก็จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามความต้องการของท่านเพราะอย่างที่บอกครับท่านเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้สําหรับวัดเรามีงบประมาณที่เรียกว่างบอุดหนุนก็คือหากแม้นว่าวัดมีโบราณสถานชำรุดเสียหายต้องการซ่อมแซมวัดสามารถสนับสนุนเงินประมาณ25%ตกรมศริลป,ปากรจะตั้งงบประมาณที่เหลืออีก75%ให้มันก็จะเป็นช่องทางที่สามารถได้รับการบูรณะได้เร็วขึ้น อันนี้ก็เป็นความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆที่ผ่านมาเราไม่เคยมาร่วมมือกันและต่อไปการสัมมนาแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นกับทุกภาคของประเทศโดยกรมศริลปกรเป็นคนที่ดำเนินการนะครับผมเรียนให้ทุกท่านทราบว่าอสมสสมาชิกของเราเนี่ยประมาณ4 5 0ถึคนปัจจุบันไม่ทราบเหลือกี่คนแล้วครับเพราะว่าตั้งมาตั้งแต่ปี38 แล้วมันก็เหมือนขาดการติดต่อกันไปช่วงหนึ่งผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยถ้าเป็นทหารตำรวจคงปลดประจำการไปแล้วหรือว่าบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในในโลกนี้แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าการจะพ้นจากสภาพอาสะมะสอได้คือหนึ่งตายสองลาออกเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่าที่รู้คือรู้เฉพาะคนที่ลาออกแต่ก็น้อยมากๆนะครับที่จะลาออกตอนนี้เรากำลังทำฐานข้อมูลใหม่ เราจะมีการติดต่ออ,อสมอสอ,อีกครั้งหนึ่งและโดยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะสื่อสารกันทางไลน์ทาง Facebook หรือทางอะไรได้เราจะกลับมารวมกันเพื่อความเข้มแข็งในการดูแลร,รักษาโบราณสถานอันเป็นมรดกสำคัญของชาติถามว่าอ,อสมอสอเนี่ยได้เงินเดือนไหมไม่มีเงินเดือนนะครับเรามีคำกล่าวเรื่องอ,อสมอสอเมื่อวานเมื่อเช้าน้องข้างหลังบอกว่าอสมอสอของเราคือ ชมฟรีไม่มีเงินเดือนชมฟรีคือท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีท่านเข้าชมวบราณสถานฟรีท่านได้อยู่แค่นี้แหละชมฟรีไม่มีเงินเดือนเป็นการเสียสละเพราะฉะนั้นทุกท่านครับตอนนี้เรากําลังลื้อฟื้นระบบการสื่อสารของอาสาสมัครดูแลมรดกศิลปะวัฒนธรรมใหม่ซึ่งต่อไปเราจะติดต่อกับท่านและกําลังคิดว่าจะทําวารสารอาสมศขึ้นมา ท่านรองอธิบดีท่านรัชนกท่านก็จะช่วยทําในเรื่องวบรสารเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะติดต่อกันบ่อยขึ้นติดต่อกันด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและก็เราจะหลอมรวมทั้งคารวาสทั้งวัดโดยมีกรมศริลปากรเป็นคนประสานงานเพื่อดูแลและรักษาโบราณสถานอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเราใน หลายปีที่ผ่านมาทุกท่านต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกของความเชื่อกลายเป็นความจริงเราเชื่ออย่างไหนเราก็มักจะคิดว่าความจริงเป็นอย่างนั้นและความจริงมันก็มีหลากหลายที่มามากๆเมื่อสักครู่ที่ท่านเพชรวัฒนได้เล่ากรณีของวัดสเกตวัดสเกตเนี่ยเป็นโบราณสถานที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่ท่านจเจ้าอาวาสท่านจะทําอะไรเนี่ย ท่านต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากรก่อนอันนี้เป็นกฎหมายที่ถวายเป็นความรู้แก่พระเดชพระคุณนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะซ่อมอะไรในวัดสเกตเนี่ยท่านขอเรามาโดยตลอดจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งท่านจะปรับปรุงพื้นวิหารรอบตัววิหารท่านมีได้ขอเพระได้เข้าใจว่าโบราณสถานคือวิหารแค่นั้นพื้นโดยรอบน่ยไม่ต้องคราวนี้ก็มีคนไปฟ้องกันมาที่การฟ้องว่ากรมศิลปากรปล่อยปะละเลย ให้วัดกระทําการโดยมิได้ขออนุญาตท่านประหลัดก็ให้ไปคุยกับเจ้าวาดท่านบอกอาตมาไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ด้วยความไม่เข้าใจว่าพื้นรอบวิหารต้องขอก็เลยทําไปก่อนเพราะว่ามันเป็นลานจอดรถที่ไม่ทําก็ยิ่งสุดไม่ทําก็ยิ่งพังท่านก็บอกว่าท่านสวมหมวกสองใบนะจริงๆพระไม่มีหมวกหรอกแต่ท่านก็บอกว่าสวมหมวกสองใบคือเป็นเจ้าอาวาดด้วยมีหน้าที่ทํานุบํารุง วัดด้วยแล้วก็ต้องทําตามกฎหมายของกรมศริลปากรด้วยเรื่องนี้ก็ยุติก็คือส่งรองสถาพรไปดูแลว,ว่าให้หยุดก่อสร้างแล้วรอแบบจากกรมศริลปากรในท้ายที่สุดก็คือพื้นศิลาแรงเดิมนั้นมิได้เอาออกเพียงแต่ว่ากรบถมแล้วก็ปูพื้นผิวใหม่ท่านกิจพันธ์ก็กรุณาให้คําแนะนําแล้วเหลือแนวที่เป็นหินทรายเดิมมาไว้แนวหนึ่งเพื่อที่จะรู้ว่าประวัติความเป็นมาของพื้น วิหารเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นความร่วมมือครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่ากลมเองเนี่ยเดี๋ยวจะมีนิติการขอออกกลุ่มนิติการนั่งอยู่ข้างหลังคุณมาริพรมาให้คําอธิบายว่ากลมเนี่ยไม่ได้จะเอาเป็นเอาตายในเรื่องกฎหมายโบราณสถานแต่อย่างใดหรอกเพียงแต่เราก็ต้องทําตามกฎหมายแต่เราก็ใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ถวายความรู้ไปด้วยให้คําแนะนําไปด้วยเพื่อที่โบราณสถานจะได้คง อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามารวมกันในวันนี้ก็คือปลายปีที่แล้วครับเกิดกรณีของวัดศรีสุพรรณเชียงใหม่นี่แหละเจดีถล่มคือองค์เจดีเป็นของใหม่แต่ว่าสร้างครอบเจดีองค์เก่าสมัยพระเมืองแก้วแห่งล้านนาประมาณ6-700ึงเพราะปีพอเจดีถล่มเป็นข่าวก็มีการพบวัตถุภายในเจดีองค์เดิม ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้วยมีสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของพระาธาตุหัวใจพระเจ้าอยู่ด้วยมีพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนล้านนาสวยๆเยอะมากๆอยู่ในเจดีย์แล้วก็มีจารึกที่บอกว่าของที่เจอเนี่ยเก่าประมาณ700ปีจริงๆตอนนั้นนักข่าวก็ทำข่าวกันคลึกโครมทีเดียว ท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็มอบกมรมศิลปากรมาดูแลอย่างใกล้ชิดสิ่งแรกที่กรมศิลธรรมก็คือกั้นเขตห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีออกแล้วก็ส่งนักวิทยาศาสตร์ไปซ่อมพระพุทธรูปที่ขึ้นสนิมให้แต่ผมได้บอกโดยเด็ดขาดว่าห้ามนำพระพุทธรูปมาซ่อมที่กรุงเทพโดยเด็ดขาดเพราะว่าหลักการซ่อมของกรมก็คือ กำจัดสนิมทำความสะอาดเดี๋ยวก่อนส่งมาเป็นสีเขียวกลับไปเป็นสีทองเหลืองจะกลายเป็นว่าของไม่ใช่องค์เดิมเพราะฉะนั้นกรมเข้าไปทำให้ที่วัดเลยถวายการอนุรักษ์พระพุทธร,รูปให้แล้วก็นำสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติที่มีหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่เชียงใหม่เข้าไปทำจดหมายเหตุเรื่องนี้นี่คือการทำครั้งแรกข้อที่สองถามว่า พระพุทธรูปวัตถุที่เจอกรมไปยึดมาไหมมีการบอกขาวว่ากรมจะยึดกรมบอกกรมไม่ยึดหรอกเพราะว่าเป็นของวัดเราเองก็ให้คําแนะนําว่าถ้าท่านจะจัดพิพิธภัณฑ์กรมจะช่วยจัดคราวนี้เมื่อเรามันเป็นเหตุฉุกเฉินครับกรมก็ตั้งเรามีงบประมาณฉุกเฉินสําหรับบูรณะเร่งด่วนโบราณสถานมีไม่มากนักหรอกปีหนึ่งประมาณ10กว่าล้าน เราก็จัดสองล้านนี่แหละมาถวายที่วัดศรีสุพรรณบูรณะเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยหลังจากนั้นเราจะดําเนินการบูรณะเต็มรูปแบบโดยกรมตั้งงบประมาณให้แล้วก็ถ้าวัดจะทําเจดีย์ครอบใหม่เราก็จะช่วยในเรื่องของการทําเจดีย์พอเกิดเรื่องวัดศรีสุพรรณขึ้นมาเนี่ยท่านกิติพันธ์ท่านบาวรเวชท,ท่านสาวัดที่เคยอยู่ในพื้นที่เคยเป็นอธิบดีมาก่อนผมเนี่ย ท่านก็มาช่วยกันคิดว่าเออเราน่าจะเอาวัดศรีสุพรรณนี่แหละเป็นตัวอย่างว่าถ้ามันพังจะทำยังไงกรมจะเข้าไปช่วยอย่างไรและรูปแบบเจดีล้านนาจะชำรุดมันจะพังมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากส่วนไหนก่อนแล้ววิธีการจะซ่อมแซมจะเป็นอย่างไรผมว่าเชียงใหม่เนี่ยมันมีสเสน่ห์เจดีอยู่ใน หมู่บ้านเจดีอยู่การหมู่บ้านเดี๋ยวพี่สาววัดคงจะเล่าให้ฟังช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นสองวันนี้ครับท่านกรุณาติดตามอยู่ให้ครบโปรแกรมเราจะพาท่านไปดูที่วัสดศรีสุพรรณและจะไปดูอีกหลายวัดที่ได้รับความเสียหายตอนลมมรสุมมาเมื่อปีที่แล้วเราแก้ปัญหาอย่างไรทุกท่านควรไปดูนะครับเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของกรมศริลป,ปากรเพียงแต่ดูแลรักษาแทนท่านผมคงกล่าวกับท่าน สั้นๆประมาณแค่นี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวมีวิทยากรอีกหลายท่านที่จะมาพบกับพวกท่านในโอกาสนี้ผมขอส่งความปรารถนาดีและไมตรีจิตไปยังท่านทั้งหลายการที่ท่านมาชุมนุมพร้อมใจกันในวันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็โดยดําริของท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยผมเห็นว่าท่านได้ดําริชอบท่านได้มีแนวคิดที่จะให้กรมศริลปกรดําเนินการเป็นกรมศริลปกร ภายใต้สภาวะการของโลกปัจจุบันนะครับผมไม่ทราบจะขอบคุณยังไงกับทุกท่านที่มาในวันนี้เมื่อเช้าคุณป้าข้างหลังก็เอาข้อเดี๋ยวมาให้ทานไปแล้วห่อหนึ่งก็เป็นอนิสงส์ที่ได้รับความเมตตาจากพวกท่านนะครับผมกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ฟังวิทยากรท่านอื่นๆต่อกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับครับต้องขอขอบคุณท่านวิริกรเสียงปกรณ์นะครับ